วันนี้จะมีโอกาสได้แบ่งปันในเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35ให้เรามีโอกาสได้อ่านด้วยกันครับขอเรียนเชิญพี่น้องยืนขึ้นด้วยกันครับยอห์นบทที่13ข้อ34 35บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้นด้วยถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานความรักให้กับเราทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความรักของพระองค์ที่หนุนจิตชูใจที่ให้กำลังพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างผู้ที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับคนที่ขาดกำลังและขณะที่เรายังขาดกำลังขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเป็นความจริงว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างแท้จริงและชักนำเราหนุนจิตชูใจเราให้กลับใจและดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์สรรเสริญพระนามของพระองค์คือพระนามอันบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงดีผู้ทรงกอบด้วยความเมตตาและความรักเราทั้งหลายจึงเข้ามานมัสการและสรรเสริญพระองค์ด้วยชีวิตของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอให้ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นก็มีความรักของพระเจ้าและสำแดงออกความรักนี้ไปถึงคนอื่นเป็นเหมือนเกลือและแสงสว่างไปถึงคนมากมายโดยกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการพึ่งพาพระวิญญาณขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งได้ครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมวันแห่งความรักนิดหน่อยนะครับเพื่อจะหนุนจิตชูใจให้เราได้รับกำลังในวันแห่งความรักเมื่อพูดถึงความรักก็แน่นอนเราก็จะต้องเรียนรู้ความรักแบบพระเจ้าเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับย้อนเวลาไปนานนิดหนึ่งตอนที่ผมได้แต่งงานใหม่แล้วก็ตอนที่ระหว่างแต่งงานเนี่ย ก็ซื้อบ้านหลังหนึ่งนะครับได้คุยกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นคุณป้าในช่วงเวลานั้นท่านน่าจะอายุประมาณสัก60นะครับจริงๆตั้งใจว่าจะไปซื้อบ้านแต่ท่านก็เล่าประวัติชีวิตให้ฟังเพื่อหนุนใจเราผมกับภรรยาก็มีโอกาสได้รับกำลังใจจากเจ้าของบ้านด้วยแต่เรื่องที่ท่านเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าว่าท่านก็ผ่านมาได้อย่างอัศจรรย์ท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่เป็นสาวๆเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ใกล้บ้านก็ตามจีบตามตื้อแล้วก็ในที่สุดก็ใช้วิธีมารก็คือว่าไปฉุดท่านไปเป็นภรรยาในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะฮะคงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องดีแต่ว่าท่านก็เจอประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าก็ได้อยู่กินกับผู้ชายคนนี้ด้วยความขมขื่นใจด้วยความทุกข์ใจเพราะว่าถูกกระทำอย่างไม่สมควรนะฮะมีความบาดเจ็บในจิตใจตลอดเวลาให้อภัยยากมากแม้เป็นคริสเตียนแล้วก็ตามแต่ว่าท่านก็ตัดสินใจที่จะให้อภัยปรากฏว่าเมื่อท่านตัดสินใจที่จะให้อภัยท่านเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าก็ทรงได้หนุนจิตชูใจท่านท่านเคยมีความฝันอยากจะเรียนครูเรียนพยาบาลอยากจะมีอาชีพที่ดีปรากฏว่าความฝันนั้นพังทลายลงหมดเลยเพราะว่าผู้ชายคนเดียวที่ทำร้ายท่านแล้วก็อยู่กันแบบยากลำบากลุ่มๆดอนๆไม่ค่อยมีเงินด้วยเพราะผู้ชายก็เกเรไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อท่านได้อธิษฐานกับพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่เคยละทิ้งพระเจ้าไม่เคยละทิ้งพระคุณของพระเจ้าก็มีแม้ว่าท่านจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตในเวลานั้นเนี่ยในที่สุดพระเจ้าก็อวยพรให้ลูกสาวเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะเล่าเรื่องยาวให้สั้นลงนะครับก็คือว่าก็ประสบความสำเร็จในเรื่องอาชีพแล้วก็ในเรื่องต่างๆในชีวิตหลังจากผ่านมาหลายปีนะครับท่านก็มีชีวิตที่ดีมากขึ้น
ผ่านทางลูกสาวที่เดินกับพระเจ้าแต่สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเจอกับสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดในเรื่องของการผิดหวังความล้มเหลวหรือบางครั้งอาจจะเจอกับสิ่งที่เข้ามาทำให้เราบาดเจ็บในจิตใจของเราเราพบว่าในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บทางจิตใจแล้วแสดงออกมาด้วยความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เรื่องเล็กๆในครอบครัวจนถึงเรื่องใหญ่ๆที่เราดูตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้จริงต้นเหตุหรือสาเหตุนั้นก็มาจากการผิดหวังความล้มเหลวการถูกทรยศการถูกโกหกหลอกลวงสิ่งเหล่านี้เองทำให้วันนี้เราต้องกลับมาขอพระเจ้าที่ความรักของพระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นรากฐานเป็นเอกลักษณ์ของสาวกหรือเป็นเอกลักษณ์ของคริสเตียนเนี่ยจะสำแดงออกมาในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงเวลาปกตินั้นมันง่ายที่จะแสดงออกถึงความรักแต่ช่วงเวลาที่มันยากลำบากเนี่ยการแสดงออกถึงความรักจะยากขึ้นอีกหลายเท่าแต่วันนี้เราจะขอพระเจ้าด้วยกันว่าเราจะเรียนรู้ที่จะรักตามแบบของพระเจ้าโดยอาศัยกำลังของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องเราสามารถที่จะตัดสินใจได้ในทางบวกในทางที่ดีมากกว่าในทางที่ลบเมื่อเราเผชิญกับอุปสรรคปัญหาเมื่อเรามารู้จักพระเจ้านั้นความรักของพระเจ้าเนี่ยชักนำให้เรากลับใจใหม่เริ่มจากตัวเราเองก่อนเมื่อเรามาหาพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เรากลับใจใหม่ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูเราสัมผัสความรักของพระเจ้ามีประสบในความรักของพระเจ้ามีประสบการณ์ในความรักของพระองค์ที่อยู่กับเราชักนำไปถึงการบังเกิดใหม่การกลับใจใหม่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญความรักของพระเจ้าชักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในพระองค์ฉะนั้นการบังเกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นก็คือการที่เรายอมให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยอยู่เหนือเพียงแค่ความรักธรรมชาติของมนุษย์หรือความจำกัดของมนุษย์ให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเราให้เรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้และการเปลี่ยนแปลงใหม่จิตใจจึงเป็นกระบวนการสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เรานั้นได้มีความมั่นคงและเดินไปกับพระเจ้าด้วยความมั่นใจหลายครั้งเราอาจจะเผชิญกับความยากลำบากเจอคนทำร้ายจิตใจเจอปัญหามากมายและความรักของพระเจ้าจะเข้ามาในจิตใจของเราได้อย่างไรในขณะสถานการณ์เราเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระวจนะของพระเจ้าสองสิ่งนี้ก็จะช่วยเราให้เรานั้นสามารถรักษาเอกลักษณ์ความรักของพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นผมได้พบกับศิริบาลในประเทศยูกันดาครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนประชุมที่นานหลายปีนะฮะที่เมืองทองเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยอีดีอามินปกครองเนี่ยมีการฆ่าคนมากมายนะมีไสยศาสตร์เกิดขึ้นมีการฆ่าฟันกันทำร้ายกันมากมายคนเห็นแก่ตัวคนทะเลาะวิวาทกันแต่เมื่ออีดีอามินเนี่ยได้ล้มลงแล้วก็ไม่มีอิทธิพลในประเทศอยู่กันนั้นอีกต่อไปเนี่ยประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงมีคริสเตียนเพิ่มขึ้นเมื่อมีคริสเตียนเพิ่มขึ้นเนี่ยอาชญากรรมหรือว่าการฆ่าฟันเนี่ยมันก็ลดลงนะครับประเทศก็เปลี่ยนแปลงเริ่มมีคริสตจักรเกิดขึ้นเริ่มมีโรงเรียนเริ่มมีโรงพยาบาลคนเริ่มที่จะคืนดีกันพ่อแม่ลูกที่เคยทะเลาะกันก็คืนดีกันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าทั้งในวงกว้างและก็วงแคบในความจำกัดของมนุษย์เนี่ยที่เป็นคนบาปเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องมีความรักของพระเจ้าพี่เราเห็นด้วยไหมครับเราจำเป็นจะต้องมีความรักของพระเจ้าในชีวิตเพราะความรักเป็นพื้นฐานพระคุณของพระเจ้าที่สำแดงออกต่อเราและสำแดงออกต่อผู้อื่นความรักของพระเจ้าทำให้เรานั้นรู้จักตัวเองความรักของพระเจ้าทำให้เรารู้จักว่าเรานั้นต้องการที่จะพึ่งพาพระเจ้าเพราะเราเองก็มีความจำกัดในความรักนั้นวันนี้ผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่า
เราสามารถเรียนรู้ที่จะรักตามอย่างพระเจ้าได้เสมอเมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ประการที่หนึ่งก็คือว่าเราสามารถมีประสบการณ์รับความรักของพระคริสต์หรือพระเจ้าเนี่ยเข้ามาในชีวิตในยอห์นบทที่13ข้อที่34ได้บอกเราไว้บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านก็คือให้รักซึ่งกันและกันอันที่ผมได้ยกตัวอย่างของคุณป้าท่านนี้เมื่อตอนต้นเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าไม่มีความรักของพระเจ้าเนี่ยการแสดงออกของคุณป้านั้นอาจจะไม่ใช่ออกมาในรูปที่ให้อภัยอาจจะไม่ได้แสดงออกในรูปที่ดีหรือไม่แน่ว่าอาจจะแสดงออกในทางลบก็ได้อาจจะมีการทำร้ายกันก็ได้อาจจะมีการฆ่ากันก็ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าทำร้ายกันหลังรุนแรงก็ได้เราไม่รู้แต่ว่าเมื่อมีความประสบการณ์ในความรักของพระเจ้ายึดว่าพระเจ้าเป็นความรักเมื่อไหร่เนี่ยก็ทำให้เราเห็นถึงสิ่งที่เราแสดงออกมาถึงผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันอันแรกก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเดี๋ยวช่วยรบกวนตรงนี้หนึ่งนะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ7ถึง8บอกว่าเอาเราดูด้วยกัน1ยอห์นบทที่4ข้อ7ถึง8บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักดังนั้นเราจึงเห็นว่าการที่เราจะสำแดงออกความรักต่อผู้อื่นได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตมากขึ้นโดยปกติเราก็จะรักคนในครอบครัวของเราแล้วก็จะรักคนที่อยู่แวดวงของเราแต่ถ้าเราจะรักคนอื่นได้มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะต้องมีความรักของพระเจ้าที่เข้ามาเติมให้เต็มและมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงเพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการรับความรักของพระเจ้าเนี่ยความรักนั้นก็เป็นความจำกัดได้โรมบทที่5ข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเมื่อเราดูในโรมบทที่5ข้อ8เนี่ยความรักของพระเจ้านั้นได้สำแดงแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่เนี่ยพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราหมายความว่าขณะที่เรายังไม่สมควรจะได้รับขณะที่เรายังแย่ขณะที่เรายังไม่ถึงมาตรฐานขณะที่เรายังอยู่ในสภาพที่ยากลำบากที่ไม่สมควรจะได้สิ่งดีใดๆเลยเนี่ยแต่บอกพระเยซูบอกว่าพระองค์สำแดงความรักเป็นการกระทำก็คือทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปเราการกลับใจใหม่ของชีวิตคริสเตียนเนี่ยจึงเป็นการสะท้อนว่าเราได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าต้องชักนำไปถึงการที่เราเข้าใจความรักของพระเจ้าจนชักนำไปถึงการกลับใจใหม่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะรักแบบพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นความรักที่อะไรก็ได้หรือทำตามใจของเราหรือเป็นความรักที่ยังแช่อยู่ในบาปพระผีบอกว่าเมื่อเรายังกลับใจใหม่เมื่อเรายังอยู่ในบาปอยู่นั้นเนี่ยพระคริสต์ก็ยังทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อไถ่บาปเรานั่นจึงเป็นความรักที่นำไปสู่ความดีของพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นความรักที่ยืนบนความจริงและกระทำคุณให้เป็นความรักที่ช่วยให้คนที่ไม่น่ารักเนี่ยได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์พระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความรักพระองค์ทรงรู้จักเราพระองค์ทรงรู้จักความคิดของเราพระองค์ทรงรู้ว่าเราเป็นอย่างไรแต่ละคนฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์แต่เป็นความรักที่ยืนบนความจริงของพระเจ้าด้วยและผมอยากหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าความรักเป็นแก่นแท้ของสัจธรรมและก็ศีลธรรมของพระเจ้าความรักเป็นแก่นแท้ของศีลธรรมและจริยธรรมด้วยความรักที่ดีจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราสามารถเรียนรู้การแสดงออกความรักบนความจริงที่พระเจ้าทรง
ตั้งไว้ให้กับเราทั้งหลายคนเป็นจำนวนมากเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ความรักไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ยึดบนยืนบนความจริงของพระเจ้ามักจะคิดว่าเมื่อเธอรักฉันแล้วเนี่ยจะทำสิ่งอะไรก็ได้ที่ผิดก็ได้หรือว่าโกหกก็ได้ทำร้ายก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเธอรักฉันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราดูว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักรักแบบพระเจ้าเนี่ยคือช่วยให้ดีขึ้นพูดภาษาง่ายๆช่วยให้ชีวิตทั้งสองฝ่ายเนี่ยดีขึ้นไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นการรับความรักของพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นการที่เราจะต้องมีประสบการณ์ความรักของพระเจ้าที่ดีขึ้นกับชีวิตนั่นคือประการแรกนะครับที่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราจะต้องมีประสบการณ์ในความรักที่ดีกับพระเจ้าผมเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์แบบนี้ว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าเนี่ยโอ้ในวันแรกที่เรามาหาพระองค์อาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะเหมือนกันก็คือว่าเรามีประสบการณ์ว่าพระเจ้ารักเราในขณะที่เรายังไม่พร้อมขณะที่เรายังแย่อยู่พระเจ้าก็ทรงรักเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับนั้นอย่าลืมความรักของพระเจ้าอย่าให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่นามธรรมหรือว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ราคาถูกแต่ให้ความรักของพระเจ้าคือพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรานั้นเป็นสิ่งที่รากฐานในจิตใจของเราอันที่สองก็คือว่าการสำแดงความรักของพระเจ้าเนี่ยต่อผู้อื่นได้เนี่ยจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพบว่าเมื่อคริสตจักรสมัยแรกตั้งขึ้นเนี่ยคริสตจักรสมัยแรกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในกิจการเราพบว่าสาวกนั้นก็เปลี่ยนแปลงนะครับมีความรักต่อกันและกันมีความรักต่อผู้อื่นสำแดงความรักต่อผู้อื่นมากขึ้นสิ่งนี้เป็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตของมนุษย์เราเห็นว่าหลังจากที่พระวิญญาณเสด็จมาเนี่ยเขาก็รับใช้ด้วยกันชีวิตที่การที่พระเยซูได้สอนหรือได้หนุนใจเนี่ยก็สำแดงออกมาจากชีวิตโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยกับผู้เชื่อแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่กับผู้เชื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเรานั้นจะเอาชนะตัวเองแล้วก็รับจิตใจใหม่บังเกิดใหม่กับพระองค์เราสามารถพึ่งพาพระเจ้าในการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าถ่ายทอดสิ่งดีของพระเจ้าที่เรามีประสบการณ์ไปถึงคนอื่นได้แล้วเวลาที่เราพูดถึงพี่เลี้ยงกับลูกแกะหรือพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงก็ตามเนี่ยนะครับเป็นการใช้เวลาด้วยกันเนี่ยในความรักของพระเจ้าเนี่ยบนพื้นฐานที่เรามีความรักของพระเจ้าเป็นพื้นฐานไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าให้ความรักแบบพระคริสต์เนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นทั้งสองฝ่ายสามีกับภรรยาก็เช่นเดียวกันให้มีความรักของพระคริสต์เนี่ยเข้าไปในจิตใจเมื่อพี่บอกว่าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเนี่ยความรักของพระเจ้าได้เข้ามาในจิตใจของเราแล้วผมก็เชื่อว่านี่เป็นประสบการณ์ที่พระวิญญาณทำงานนะว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาในใจของเรามากขึ้นเมื่อเรารู้จักพระองค์ฉะนั้นเนี่ยพระพีจึงได้หนุนใจบอกว่าถ้าภรรยาที่รักพระเจ้าเนี่ยก็ทำให้ในที่สุดสามีก็เห็นความดีของภรรยาก็ขอบคุณก็สรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าจิตใจที่การเปลี่ยนแปลงใหม่นี่เองเนี่ยจึงต้องประกอบด้วยความรักแบบพระคริสต์เมื่อเราบังเกิดใหม่จากพระเจ้าเราก็เรียนรู้ที่จะมีความรักแบบพระเจ้าและต่อผู้อื่นด้วยฟิลิปปีบทที่2ข้อ2ถึง5ได้พูดถึงจิตใจและความรักแบบพระคริสต์ได้เข้ามาในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นคนบาปอยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้บอกว่าก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีการถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย
ท่านจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระคริสต์พระเยซูคริสต์และการแสดงออกถึงความรักเนี่ยจริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภายนอกแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ในพระคริสต์เพื่อเราต้องขอพระเจ้าอันแรกเลยก็คือว่าให้เราถ่อมใจลงที่จะเรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์ถ่อมใจลงที่จะให้พระเยซูเนี่ยเข้ามาช่วยเราให้เราสามารถมีจิตใจใหม่ในเช้าวันนี้เพราะอย่างที่ผมได้หนุนใจพี่น้องว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าให้จิตใจของเราทั้งหลายแข็งกระด้างไปในความรักพระเจ้าจนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตของเราบนวิถีของพระวจนะของพระเจ้าแต่ให้เรานั้นถ่อมใจลงเรียนรู้ที่จะมีความคิดแบบพระเจ้ามีความรักอย่างเดียวกันที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความรักของพระเจ้าและจิตใจแบบพระเจ้าที่เราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับเป็นนิยามของความรักที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในข้อย่อย3ประการด้วยกันนะครับข้อย่อยแรกก็คือว่าความรักนี้จะเป็นความรักที่เพื่อจะรับใช้และก็ปฏิบัติ1ยอห์นบทที่3ข้อ16ได้พูดถึงรากฐานความรักแบบพระเจ้าเนี่ยที่เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยควรจะเรียนรู้ควรจะเรียนแบบอย่างที่เราจะเป็นเอกลักษณ์ของชีวิตคริสเตียนนั้นก็คือบอกว่าเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนพระองค์เพื่อเราและเราควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องพระเยซูทรงมาเพื่อจะปรนนิบัติผู้อื่นนั่นเป็นความจริงว่าเป็นรากฐานของการเป็นผู้นำรากฐานของชีวิตคริสเตียนก็คือว่าเราเรียนรู้ที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะรับใช้ผู้อื่นพระเยซูมาแล้วก็ยอมอยู่ร่วมกับคนบาปเพื่อให้เขากลับใจเพื่อให้เขาได้ยินข่าวประเสริฐเพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้ามีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้านี่เป็นความจริงที่พระเยซูมาในโลกนี้เพื่อจะตั้งอาณาจักรของพระองค์ในฝ่ายวิญญาณในชีวิตในโลกนี้ฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมีความรักที่อยู่บนรากฐานแบบพระองค์เป็นความรักเพื่อจะรับใช้ผู้อื่นกาลาเทียบทที่5ข้อ13บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเมื่อท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพคือไม่ได้อยู่ในระบบธรรมบัญญัติแล้วเนี่ยก็ขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดการรับใช้กันและกันด้วยความรักเนี่ยจึงเป็นพื้นฐานของทั้งครอบครัวทั้งชีวิตส่วนตัวของเราทั้งในคริสตจักรที่มีรากฐานความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาเป็นการแสดงออกที่เรายินดีที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันรับใช้งานของพระเจ้าแม่ชีเทเรซ่านั้นก็เคยรับใช้ในประเทศอินเดียบอกว่าเราไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกคนแต่ว่าเราสามารถทำสิ่งเล็กน้อยด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยอะไรเนี่ยเราสามารถมีความรักของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตได้ทำไมผมถึงชอบยกตัวอย่างของเทเรซ่าเพราะว่าผมมองว่าท่านเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สำแดงความรักได้อย่างชัดเจนมากๆเลยขนาดผู้ชายที่เป็นตัวใหญ่ๆไปอยู่กับไปนอนกินข้างถนนกับคนอินเดียคงไม่ง่ายเท่าไหร่นะนั้นผู้หญิงตัวเล็กๆตั้งแต่สาวจนกระทั่งอายุจนตายสามารถรับใช้พระเจ้าร่วมกับคนที่มีความยากลำบากได้ตลอดชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีความรักของพระเจ้าเนี่ยมันยากมากแน่นอนเราไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้ทุกคนหรอกครับแต่อย่างน้อยพื้นฐานของความรักเนี่ยมันต้องมีในจิตใจของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือว่าสถาบันไหนก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าการปฏิบัติหรือการรับใช้เนี่ยเป็นพื้นฐานความรับผิดชอบการงานต่างๆก็ต้องมีความรักเป็นพื้นฐานก็อยากจะหนุนใจว่าในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยนะครับก็พูดถึงการรับใช้ด้วยกันดำเนินชีวิตร่วมกันเราเห็นคำว่ากันและกันเนี่ยอยู่ในเป็นรากฐานของพระเจ้าเนี่ยเยอะมากเลยในปัจจุบันนี้เนี่ย
ช่นเดียวกันว่าเราก็ควรที่จะมีวิญญาณแบบนี้คือเรียนรู้ที่จะหนุนจิตชูใจแล้วก็รับใช้พระเจ้าร่วมกันในงานของพระเจ้าฉะนั้นประการแรกรากฐานของความรักแบบพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าเพื่อปฏิบัติการปฏิบัติตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทำกับข้าวให้เรากินภรรยาทำกับข้าวให้เรากินหรือว่าเพียงแค่ว่าสามีช่วยงานบ้านหรืออะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการแสดงออกพื้นฐานแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าความรักแท้ของพระเจ้าเนี่ยแสดงออกมาเป็นแบบพระคริสต์มีวิญญาณแบบพระคริสต์วิญญาณที่อยากจะเห็นคนมากมายเนี่ยได้รู้จักพระเจ้าเพราะว่าเรามีความรักของพระองค์เวลาที่เราทำสิ่งใดก็ตามเวลาที่เราทำงานเราก็สามารถมีความรักของพระเจ้าในงานที่เราทำเมื่อเราจะต้องเรียนหนังสือก็เราก็มีความรักของพระเจ้าสำแดงออกมาให้กับคนอื่นพี่น้องยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ขาดแคลนความรักที่บริสุทธิ์เพราะว่าคนมักจะไม่อยากจะไว้ใจใครเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการโกหกหลอกลวงมีการทำร้ายกันและกันเยอะมากแต่ผมก็อยากหนุนใจว่าแน่นอนเราก็ต้องมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเราได้แต่รากฐานความรักพระเจ้าที่เป็นความรักของพระองค์เนี่ยจะต้องไม่สูญหายไปจากใจของเราเองไหมครับจะต้องมั่นคงในจิตใจของเราเหมือนอาจารย์เปาโลบอกว่าแม้จะรับใช้มากเจอการข่มเหงเจอเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเดินทางบ่อยข้าพเจ้าหิวบ่อยๆข้าพเจ้ายากลำบากบ่อยๆแต่ว่าความรักของพระเจ้าไม่เคยแยกจากข้าพเจ้าเลยเอเมนไหมครับพี่น้องณวันนี้ผมอยากหนุนใจว่าเราจะต้องมีความรักเป็นพื้นฐานในการรับใช้ไม่ว่าจะเป็นศรีบาลเป็นผู้รับใช้ระดับไหนก็ตามนะพี่น้องครับเราจะต้องมีความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นความรักที่ปรนิบัติผู้อื่นเป็นความรักที่ยินดีจ่ายราคานะครับประการที่สองก็คือว่าเป็นความรักเพื่อการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ในฮีบรูบทที่10ข้อ22นั้นได้บอกว่าให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำที่สะอาดกิจการบทที่15ข้อ9บอกว่าพระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชำระใจพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อเช่นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่อยู่กันด้วยความรักอย่างเดียวนะแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าคือการที่เราดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์และความชอบธรรมเพราะพระเจ้าไถ่เราที่กางเขนด้วยความรักเพื่อเราจะบริสุทธิ์และเป็นคนชอบธรรมบางทีโดยทั่วไปเรามักจะคิดว่าคนที่มีชีวิตที่ดีบริสุทธิ์นั้นจะต้องตัดกิเลสตัดความรักออกไปจากใจห้ามรักคนต้องอยู่แบบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยหรืออยู่แบบยากลำบากถึงจะเรียกว่าบริสุทธิ์จริงแต่ว่าในความบริสุทธิ์ในทางของพระเจ้าเนี่ยก็คือสิ่งที่สะท้อนมาจากภายในมากกว่าภายนอกที่แสดงออกมาเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมและพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าแห่งความรักด้วยเอเมนไหมครับนั้นพื้นฐานความรักของพระเจ้าปกครองด้วยความชอบธรรมและปกครองด้วยความรักพระองค์ไม่ได้ปกครองด้วยความรักและตามใจเราแต่พระองค์ปกครองด้วยความรักที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่พระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมด้วยนั้นความรักแบบพระเจ้าคือเป็นความรักที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นพูดง่ายๆคือว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าเนี่ยความรักของพระเจ้าจะทำให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในกาลาเทียก็พูดถึงเสรีภาพว่าเมื่อเรามีเสรีภาพแล้วเนี่ยก็อย่าใช้เสรีภาพนั้นเพื่อจะทำตามใจตนเองแต่เพื่อจะเห็นชีวิตใหม่ในพระคริสต์ได้สำแดงมากยิ่งขึ้นนั้นความรักแบบพระเจ้าก็คือความรักที่ช่วยให้คนกลับใจใหม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็มีจิตใจใหม่มีจิตใจใหม่เหมือนพระองค์ความรักแบบพระเจ้าต้องช่วยให้คนนั้นมีจิตใจใหม่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราไปเน้นการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่พฤติกรรมเท่านั้นเนี่ยถ้าจิตใจไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนนั้นเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่สัมผัสความรักของพระเจ้าเนี่ยผ่านชีวิตของเราเนี่ยเขาจะถ่อมใจและเขาจะเรียนรู้พี่น้องจะสังเกตได้ว่าเมื่อคนมีความรักเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยธรรมชาติคนบางคนติดบุหรี่มา 3-40 ปีเมื่อมีความรักก็ยอมเลิกได้เพื่อคนที่เรารักบางคนใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างไม่ได้พอจะแต่งงานปุ๊บโอ้ลดน้ำหนักได้10กิโลโดยที่
ไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะว่าอยากจะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดนั้นเราจึงเห็นได้ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยพลังในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากความตั้งใจดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมอยากให้เราไปไกลกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราไม่เพียงแค่กลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีแต่ช่วยชำระกระบวนการชำระชีวิตคริสเตียนเนี่ยให้มั่นคงและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคริสเตียนนั้นจะไม่ได้อยู่เพียงเพราะว่าเราอยู่ไปเรื่อยๆมีความเชื่อไปเรื่อยๆแต่เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาชำระเราช่วยเราให้เรานั้นรับการชำระใจชำระชีวิตชำระความคิดให้ดีขึ้นเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นสามีและภรรยาและลูกสร้างลูกของเราหนุนใจกันและกันเพื่อชีวิตในพระวิญญาณที่จะช่วยเราให้เรานั้นมีกำลังจากพระเจ้าและรับการชำระพระเยซูจึงบอกเมื่อพระองค์รักคริสตจักรพระองค์ก็อยากจะชำระคริสตจักรโดยพระโลหิตของพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระวจนะของพระเจ้าเพื่ออะไรการชำระนี้ไม่ได้เพื่อจะชำระทำให้มันแย่ลงแต่เป็นการช่วยให้ดีขึ้นชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นชำระต่างๆให้ดีขึ้นเพราะว่าการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรักของพระเจ้าเนี่ยต้องทำด้วยการมีจุดยืนในสัจธรรมความจริงของพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากความคิดนิยามความรักโดยทั่วๆไปอันนี้จริงก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากเพราะว่าหลายคนก็โดยมโนธรรมจิตใจเราก็รู้อยู่แล้วว่าความรักก็ต้องนำไปสู่ความดีด้วยฉะนั้นผมจึงอยากหนุนใจว่าเราทั้งหลายที่อยากจะรักผู้อื่นได้มากขึ้นบางทีมันยากที่เราจะรักคนที่ไม่น่ารักแต่ว่าเราสามารถรักได้แบบพระเจ้าเราสามารถมีชีวิตที่รับความรักของพระเจ้าและเราสามารถที่จะขอพระเจ้าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นประการสุดท้ายคือเป็นความรักที่ยินดีจ่ายราคาหรือเป็นความรักที่ยินดีอุทิศชีวิตของเราเพื่อกันและกัน1ยอห์นบทที่4ข้อ9ถึง10บอกว่าความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราก็คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์องค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่พระเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เราจะรักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราฉะนั้นความรักของพระเจ้าในงานของพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นโดยพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราก่อนเราจึงสามารถที่จะสำแดงความรักต่อผู้อื่นได้นั่นเป็นแบบอย่างของพระองค์แล้วเวลาที่เราจะเรียนรู้ที่จะรักอย่างไรให้เรารักแบบพระเจ้ารักแบบพระคริสต์เอเมนไหมพี่น้องเป็นความรักที่ยินดีที่จะให้เพื่อจะให้เห็นความจริงของพระเจ้าสำแดงออกไปความรักทำให้เราขยายใจของเราออกในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในการอยู่ร่วมกับคนอื่นผมก็ประทับใจพี่น้องหลายคนนะที่ขยายชีวิตออกในการช่วยเหลือคนที่มาหาพระเจ้าใหม่ๆที่เขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้ามากแต่เขายินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงยินดีที่จะช่วยเหลือยินดีที่จะดูแลอย่างดีเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาได้รู้จักพระเจ้าความรักทำให้ขยายใจขยายชีวิตออกความรักทำลายความเห็นแก่ตัวและการดูถูกคนอื่นความรักทำลายสิ่งที่ไม่น่ารักได้ความเกลียดชังได้มีผู้รับใช้คนหนึ่งนะครับที่ผมพบเมื่อปีก่อนๆเนี่ยนะครับได้เล่าให้ฟังบอกว่าตอนได้มีโอกาสได้ไปดูงานพระเจ้าในต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นคริสตจักรเก่าแก่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ตอนแรกไม่มีใครที่รับเขาเลยแต่เขาอาศัยความรักผ่านไปสัก6เดือนเนี่ยคนก็รู้ว่าคนนี้เนี่ยรักเขาจริงก็เลยในที่สุดก็ความรักเนี่ยก็ทำลายกำแพงหลายๆอย่างลงได้พี่น้องความรักเนี่ยถ้าเรายินดีให้เนี่ยก็ทำลายกำแพงความเกลียดชังลงได้นะทำลายกำแพงที่ไม่พอใจได้ไม่พอใจได้ปัญหาส่วนใหญ่คือเมื่อเราไม่พอใจโกรธกันทะเลาะกันเนี่ยเรามักจะแก้ปัญหาโดยการ
ทำสิ่งที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจทำร้ายกันบางคนอาจจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ผมอยากหนุนใจว่าพื้นฐานของความรักคือการจ่ายราคาการที่เราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ก่อนผู้รับเราเรียนรู้ที่จะสำแดงความรักของพระเจ้าออกไปฉะนั้นวันนี้ผมยังอยากหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าเนี่ยได้ตั้งคริสตจักรไว้เนี่ยเพื่อเราจะสำแดงความรักของพระองค์ด้วยมาระโกบทที่12ข้อ30ถึง31เรามาดูด้วยกันสุดท้ายนี้นะครับบอกว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านส่วนพระบัญญัติที่สำคัญลำดับ2ก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านั้นพระเยซูคริสต์ได้ย้ำว่าพระบัญญัติที่หรือว่าสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะเดินตามอันดับแรกนั่นก็คือว่าความรักของพระเจ้าไปถึงผู้อื่นรักพระเจ้าในส่วนของเราเต็มที่และรักผู้อื่นมากยิ่งขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราเอาสามารถที่จะสำแดงได้ว่าเราจะติดตามพระเจ้าผู้ที่รักเราและเรารักผู้อื่นได้วันนี้จึงอยากหนุนใจว่าให้เราเรียนรู้ความรักพระเจ้า 3-4 ประการนี้เป็นรากฐานในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นให้เราได้อธิษฐานด้วยกันพี่น้องเวลานี้ผมอยากหนุนใจให้เราได้อธิษฐานด้วยกันที่เรานั้นจะมีรากฐานในความรักแบบพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเป็นความรักที่ช่วยให้เราสามารถเหยียดขยายใจเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นเช้าวันนี้ให้เรามีไม่ความรักเป็นประสบการณ์พระเจ้าให้ประสบการณ์ความรักของพระองค์แก่เราตลอดชีวิตของเราจะไม่ขาดความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราด้วยอย่าให้ความรักของพระเจ้าอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นที่เรามีสิ่งดีจากพระเจ้าเท่านั้นแต่ให้เรารักผู้อื่นเรียนรู้ที่จะทำสิ่งดีกับผู้อื่นผ่านชีวิตของเราวันนี้เราได้พบว่าเราเห็นความรัก360องศาก็หมายถึงความรักที่ไปถึงคนอื่นๆรอบตัวของเราด้วยรอบข้างเราด้วยเราสามารถสำแดงความรักออกสู่เพื่อนบ้านของเราได้โดยวิธีการที่ง่ายมากก็คือว่าเราสามารถสำแดงออกความรักของพระเจ้าแม้เราจำกัดแม้เรามีความจำกัดแต่เราพยายามที่จะให้เขาได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอให้ความรักของพระองค์ได้ให้กำลังแก่เราพี่น้องหลายคนที่นี่อาจจะเคยมีบาดแผลในจิตใจเรื่องความรักที่ผิดหวังล้มเหลววันนี้ความรักของพระเจ้าให้เราได้รับกำลังใหม่จิตใจใหม่ที่มีความรักของพระองค์เดี๋ยวจิตใจของเราว่างเปล่าหรือว่าจมอยู่กับอดีตที่ผิดหวังแต่ให้ความรักของพระเจ้าได้ช่วยเราทุกคนที่เราได้จะมีจิตใจใหม่ในความรักของพระเจ้าต่อผู้อื่นบางคนอาจจะมีความเครียดความกังวลต่างๆมากมายวันนี้ให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยความไว้วางใจรักของพระเจ้าบางคนมีความจำกัดหลายอย่างในชีวิตแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารักแบบพระเยซูพระเยซูยินดีที่จะล้างเท้าสาวกพระองค์ยินดีที่จะปรนิบัติผู้อื่นเพราะพระองค์ทรงรักวันนี้เราเรียนรู้ที่จะเป็นคนหนึ่งไหมที่ยินดีจะปรนิบัติคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขแน่นอนสิ่งนี้อาจจะไม่ง่ายใช้เวลาแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความรักต่อผู้อื่นได้เหยียดออกไปได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงรักเราทั้งหลายอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ชักนำไปถึงความจริงเป็นความรักที่ชักนำไปถึงความชอบธรรมเป็นความรักที่มีสัจธรรมและศีลธรรมอยู่ภายในขอบพระคุณพระองค์เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูสำหรับความรักของพระองค์ในเช้าวันนี้ไม่ว่าเราจะขาดแคลนสิ่งใดก็อย่าให้เราขาดแคลนความรักของพระองค์อย่าเราขาดแคลนความรักที่เรามีต่อครอบครัวของเราหรือต่อผู้อื่นความรักที่เสียสละเป็นความรักที่จ่ายราคาขอบคุณพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์เราคงทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีพระองค์เราคงจะเห็นแก่ประโยชน์ของเราอย่างเดียวแต่เมื่อมีพระองค์เราเริ่มที่จะมีความรักต่อผู้อื่นได้พระองค์ทรงเป็นความรักและเวลานี้ให้จิตใจของเราทั้งหลายได้ตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้พระเยซูให้เรารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจกำลังของเราและรักเพื่อนบ้านรักตนเองรักผู้อื่นมากยิ่งขึ้นรักพระเจ้าและรักผู้อื่นมากยิ่งขึ้นผมรู้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะแต่ว่าเราสามารถทำได้เมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจเมื่อเรามีและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเราให้เรากลับใจให้เราชักนำให้เรานั้นได้มีจิตใจใหม่ให้เราให้อภัยได้ง่ายขึ้น Amen. ให้เราเรียนรู้ที่จะรักในทางที่ถูกต้องมากขึ้นไม่ใช่รักแล้วปล่อยให้ความผิดยังอยู่แต่รักเพื่อจะช่วยให้ความผิดนั้นกลายเป็นความถูกรักเพื่อจะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ขึ้นรักเพื่อจะให้คุณค่าของการอยู่ในโลกนี้มีความหมายอย่างแท้จริงขอบพระคุณพระองค์ให้เราได้ยืนขึ้นด้วยกันในเวลานี้ครับขอเรียนเชิญพี่น้องที่ยืนขึ้นนิดนึงให้เราได้วางมือที่ใจของเราเวลานี้วางมือที่ใจของเราด้วยกันว่าเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราให้เรานั้นได้คลายความเศร้าโศกเสียใจคลายความทุกข์ใจหรือว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เทพระพรลงมาสันติสุขของพระองค์ความรักของพระเจ้าจะเทลงมาเหนือเราทั้งหลายเพื่อเรานั้นจะมีจิตใจแบบพระองค์มีความคิดมีคำพูดที่เรียนแบบอย่างพระองค์มากขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่เราจะเรียนรู้ที่ให้อภัยเรียนรู้ที่รักเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตแบบที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้แก่เราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในเวลานี้ผมอยากให้เราได้อธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับอธิษฐานเผื่อกันและกันที่ความรักของพระเจ้าจะเป็นรากฐานในความสัมพันธ์ความรักของพระเจ้าเป็นรากฐานในการอยู่ร่วมกันความรักของพระเจ้าจะเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยให้เรานั้นนุนจิตชูใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นให้กำลังใจคนอื่นมากขึ้นไม่ใช่เรียกร้องแต่ฝ่ายเดียวแต่ว่ายินดีที่จะปฏิบัติคนอื่นยินดีที่จะให้คนอื่นมากขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูสำหรับความรักของพระเจ้า